รอบแคมป์แคมโบเดียสโรชารุกคาดบาดใจหนุ่มๆถ่ายรูปกลืมคนเขมรเผยเพิ่งรู้จักกุลโบกาตอกำลังฮอตแบบสุดๆสำหรับน้องป๊อปสโรชาเชื่อมสกุลนักกีฬาหมากรุกสาวใสวัย19ปีที่ป๊อปปูล่าจนหนุ่มๆต่อคิวถ่ายรูปและถามหาวับกันเป็นแถวรุกคาดบาดใจขนาดนี้ไม่แปลกที่โลกออนไลน์จะมอบฉายานางฟ้าหมากรุกไทยให้เธอไปแล้วเรียบร้อยครั้งแรกต้องมีผิดพลาดกันบ้างเจ้าภาพกัมพูชาหวังมากกับยูยิตสู่ประเภทคู่เพราะได้ลุ้นที่สุดแต่เกือบตกม้าตายเพราะดันสั่งบอร์ดที่ใช้แข่งผิดขนาดความหนายังดีมีพันธมิตรอย่างไทยอยู่ใกล้งานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสู่แห่งประเทศไทยจึงยื่นมือช่วยเหลือให้หยิบยืมบอร์ดใส่รถบรรทุกขนข้ามแดนจากสแก้วได้ทันเวลาต่อไปนี้เรียกไทยเพื่อนรักได้เลยนะเจ้าภาพมาดูกันที่เรื่องดีๆของเจ้าภาพกันบ้างหลายคนถึงกับยกนิ้วให้อาหารในหมู่บ้านนักกีฬาที่จัดเตรียมเอาใจเพื่อนบ้านเต็มพิกัดของคาวมีให้เลือก 7-8 อย่างตามด้วยของหวานผลไม้อย่างดีที่สำคัญเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนไทยไม่มีผิดแสดงถึงความตั้งใจที่จะดูแลตัวแทนแต่ละชาติเป็นอย่างดีมีโอกาสได้คุยกับน้องมูลกอนกตาทิพย์บรมีเส่งสาวชาวกัมพูชาที่มาทำหน้าที่เป็นไกด์ให้กับผู้สื่อข่าวเธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกุลโบกาตอว่าเป็นศิลปะการต่อสู้อีกแขนงของเขมรที่มีมานานแล้วเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำเพิ่งมารู้ก็ตอนที่มีดราม่ากันนี่แหละถือว่าช่วยโปรโมทไปในตัวแต่กุลโบกาตอก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ต่อสู้จริงเพียงแค่ไว้โชว์ตามงานแสดงเท่านั้นเพราะรู้ว่าสุดท้ายสู้ลูกปืนไม่ได้อืมก็จริงของน้องยืนหนึ่งพนมเปญสรอัตดาบบังไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนให้ได้สำหรับต้าสรอัตดาบบังที่วิ่งเข้าเส้นชัยแทนวิวภูริพลบุญสอนที่บาดเจ็บกระทันหันทำให้เหรียญทองวิ่ง200เมตรยังอยู่กับนักกีฬาไทยเหมือนเดิมจริงๆต้าสรอัตถือเป็นลมกรดที่มีความเร็วจัดที่สุดคนหนึ่งของทัพกรีฑาไทยหากไม่นับวิวภูริพลก็ต้าสรอัตนี่แหละที่เร็วที่สุดในอาเซียนเวลานี้เรื่องนี้เขาพิสูจน์มาตั้งแต่ซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามแล้วภายใต้ความเปล่งประกายเหรียญทองวิ่ง100เมตรของบิวยังมีเหรียญเงินของต้าอยู่ด้วยหรือจะในศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ไม่มีบิวลงแข่งขันต้าก็คว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรให้ทัพกรีธาไทยได้ในรอบ10ปีตอนเด็กสรอัตเป็นคนที่เกเรมากวิ่งไม่เอาเรียนไม่ไหวแถมติดเพื่อนเป็นนิดแต่เมื่อเข้าตาจนจำเป็นต้องไปทดสอบวิ่งเพื่อเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรีในโควต้าพิเศษเขาทำได้ดีเกินคาดขนาดเจ้าตัวยังยอมรับว่าแม้จะเรียนไม่เก่งแต่ยังโชคดีที่เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดแม้จะต้องวิ่งตามหลังบิวอยู่เสมอแต่ต้าไม่เคยคิดอิจฉาหรือยอมแพ้ให้กับโชคชะตากลับกันเขาเป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมเป็นรูมเมทและเป็นเหมือนพี่ชายอีกคนที่ยกย่องบิวด้วยซ้ำถ้าไม่ได้บิวนักวิ่งไทยอาจไม่พัฒนาขนาดนี้บิวเหมือนช่วยถุดผมขึ้นไปบิวเก่งมากและทำให้อันดับ2อย่างผมหรือคนอื่นๆพยายามมากขึ้นไปด้วยสรอัตเคยกล่าวเอาไว้แบบนี้ทัพกรีธาอาจจะโชคร้ายที่บิวบาดเจ็บแต่ก็โชคดีเช่นกันที่มีต้าสรอัตบุรุษที่ฝากความหวังเอาไว้ได้ไม่แพ้กัน
ส่องเหล่าคนดังเข้าคอร์สครูอ้อยเข็มทิศชีวิตก่อนเวียนเข็มเปลี่ยนเส้นทางใหม่ส่องเหล่าตัวพ่อตัวแม่คนดังอดีตศิษย์รักเข้าคอร์สครูอ้อยเข็มทิศชีวิตไลฟ์โค้ชชื่อดังร่วมทริปทำบุญก่อนเวียนเข็มเปลี่ยนเส้นทางใหม่เพราะทิศทางไม่ตรงกันเรียกว่าชื่อของครูอ้อยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังกำลังเป็นที่สนใจเมื่อคอร์สเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยทิตินาถ ณ พัทลุงที่มีดาราและนักธุรกิจดังเข้ามาร่วมคอร์สจำนวนมากมีผลตอบรับในแง่ดีและแง่ลบเข้ามาอย่างต่อเนื่องก่อนคนดังในวงการรวมทั้งคนสนิทต่างทยอยถอนตัวออกเบนเข็มทิศจากวงจรของเจ้าตัวกันมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ในรายการของนักร้องดังอุ๋ยบุดด้าเบลสซึ่งถูกติดต่อให้มาร่วมทำเพลงทว่าหลังไปสังเกตการหลักสูตรเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่ร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายกลับมีภาพของเขาไปอยู่ในภาพโปรโมทการสอนจนนักร้องดังต้องแจ้งให้อีกฝ่ายเอารูปออกไม่เพียงแค่นั้นครูอ้อยมักจะลงภาพการจัดทริปที่ต่างประเทศเสมอประเทศอินเดียประเทศอังกฤษกับเหล่าดาราที่นับถือครูอ้อยและคนทั่วไปที่ได้ไปร่วมทริปนี้ด้วยกันซึ่งในแต่ละรูปที่ครูอ้อยโพสต์บ่งบอกว่ามีความสุขกับลูกศิษย์ในทุกช่วงการจัดกิจกรรมคอร์สหรือหลักสูตรมากมายทำให้เป็นรูปที่ใครดูชมก็รู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขเพิ่มขึ้นได้หากโรงเรียนหลักสูตรนี้โดยในภาพจะเห็นดาราเซเลบดังมากมายอย่างวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติพงสุชาติก้อยรัชวินคงมาลัยอีกด้วยก่อนช่วงหลังจะไม่เห็นภาพสมาชิกในภาพดังกล่าวร่วมกันอีกไม่เพียงแค่นั้นยังมีนักแสดงสาวเอมณีรัตน์คำอ้วนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมคอร์สกับไลฟ์โค้ชคนดังในตอนนั้นทว่าสุดท้ายก็ได้ถอนตัวออกมาโดยให้เหตุผลว่าแนวทางไม่ตรงกันแต่ก็ยังมีภาพของเธอไปปรากฏในการสอนของอีกฝ่ายอยู่บ่อยๆจนเธอต้องออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นใครที่เห็นเอจากตรงนี้คอร์สนี้หรือสื่อใดๆจากที่นี่นั่นมันนานมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการเอามาชวนเวียนจนถึงปัจจุบันและก็ไม่ได้มีใครบอกว่าจะเอามาใช้ในการโปรโมตนะคะเช่นเดียวกับครูมอรถสุคนกองเกตหลังเจ้าตัวได้ออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับอีกฝ่ายและขอให้ครูอ้อยลบภาพที่ตนไปเกี่ยวข้องออกให้หมดขณะที่ครูอ้อยเองพยายามจะชี้แจงว่าทางด้านครูเงาะมีการเซ็นยินยอมให้ตนนำภาพไปโปรโมทได้ซึ่งทางด้านของครูเงาะก็ออกมาสวนทันทีว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่คนที่สร้างความแปลกใจให้ชาวโซเชียลก็เห็นจะเป็นพิธีกรหญิงกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ถือเป็นลูกศิษย์ที่มีความสนิทมักจะออกมาแก้ต่างให้กันไปร่วมทำบุญเสมอตลอดจนมีการลงทุนทำอสังหาซื้อขายคอนโดมิเนียมทำธุรกิจพาวเวอร์ช็อตร่วมกันทว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางพิธีกรดังก็ลบภาพที่แสดงถึงความสนิทสนมกับอีกฝ่ายจนเกลี้ยงและประกาศไม่ขอเป็นหุ้นส่วนกับอีกฝ่ายโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติไม่ตรงกันก่อนสุดท้ายขอแยกทางออกมาI'm not the only one.